เดี๋ยวผมขอพูดเพิ่มจากเมื่อกี้นิดนึงมันจะตกใจย้อนหลังย้อนหลังนิดนึงคือใครที่มีแพลตฟอร์มใครที่มีแพลตฟอร์มเป็นลีนุกซ์หรือยังอื่นเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับตอนนี้เนี่ยทางเทอร์นอลเทคเนี่ยเขาแก้ให้ผมแล้วบีทำให้ผมได้แล้วบีว่าเหนือจากผมเอาไปเยอะเขาบอกใช้ได้แล้วเมื่อไหร่ถึงว่าคุณจะเยอะเมื่อกี้ไม่ได้พูดถึงเลขครบจะไม่มีแต่ชาร์จนะครับแล้วทีนี้ตรงส่วนนั้นเนี่ยผมว่าของเทอร์นอลเทคเนี่ยมีฟีเจอร์บางอย่างผมสนใจนะครับที่มันจะช่วยทำเรื่องเกี่ยวกับมีมิชชั่นชิพกับตัวคัสเตอร์ได้นะครับมันสามารถแท็กมันยังทำเยอะแต่รูปคลิปของลูกค้าได้ว่าเราสามารถดูได้ว่าตอนนี้ลูกค้าอยู่ที่ไหนเราสามารถดูได้ว่าลูกค้าติดอยู่ที่ไหนแค่ไหนยังผมมีหน้ารีจิสเทรชั่นถ้าลูกค้าจะขโมยของอีกนะก้อนหินผมก็คือท่านลูกค้าเข้าไปอยู่หน้า registration ซึ่งของผมต่อที่หน้าบอกทางผมว่ามันต้องมีข้อมูลกรอกเยอะแล้วก็ลูกค้าจะต้องโทรมาถามว่าไอ้ตรงนี้กรอกยังไงตรงนั้นกรอกยังไงซึ่งคนอินเทอร์เน็ตแบบนี้ยังก็คือเขาคิดว่ามันสามารถมันจะประโยชน์กว่าให้ทำอะไรไม่ได้เลยคนอินเทอร์เน็ตไม่ต้องยกมือแล้วนะเขาจะชอบใจมากกว่าแน่นะครับเขาก็พิมพ์แชทกับเราเลยว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันต้องแก้ยังไงหรือไม่ที่เราเขาอยู่ที่ไหนเขาสามารถจะเข้าไปหาเขาแชทกับเขาบอกว่าเขาติดอะไรหรือเปล่าหน้าดีคือตรงไหนเราติดตรงไหนกรอกไม่ได้หรือเปล่าอะไรนี้เราสามารถทำได้เลยนะครับซึ่งผมเข้าใจมากที่ต่างกันตอนที่ทำเดโมตอนที่ดูมิเตอร์นะครับเข้าไป so basically with technical you would like to make a small correction before that this system can actually be based on Linux. It isn't what you know. If you're using Linux already, it's no problem. It can work in conjunction with the Linux system, so you don't have to pay. You can once you have the Linux already, you can still switch to or actually put this as an additional system. And also, one of his favorite feature actually on this is actually a feature on Termatic Live that can keep the record of which page the customer is staying in the longest. I.e. you know, we can tell actually the behavior of the customer even before they buy. If you have, let's say, you know, 30 pages in your website, you can tell, you can track how long the customer stay in which page. So you can tell, you know, which, what kind of trend the customer is leaning towards, or what kind of preference, what are they looking for. So you have all these records, which is fantastic for if you want to do targeting your customers.